เหตุในการสมปรารถนาเรื่องจาคะผ่านไปเรื่องสุดท้ายปัญญาปัญญาพระองค์ตรัสไว้สองนัยยะนัยยะหนึ่งคือการละนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้ามีอะไรกามฉันทะพยาบาททินมิทะอุทจักกุจจะวิจิกิจฉากามฉันทะคืออะไรความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพยาบาทการไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทินมิทะจิตที่ซึมซึมมึนชาปวดหูความง่วงเหงาเหานอนอุทจักกุจจะความฟุ้งซ่านวิจิกิจฉาความสงสัยลังเล5ตัวนี้พระองค์เรียกว่าเป็นเครื่องคลุมเครื่องกั้นเรียกว่าเป็นอกุศลาสีอกุศลที่แท้จริงต้องรีบละนิวรณ์5ปัญญามาเอง